คลายมันด้วยการกดเราต้องการความสบายตรงนี้แต่ถ้ามันทำแล้วมันเหมือนหายใจไม่ออกเนี่ยบางคนทำแล้วมันอึดอัดเราก็แยกเข่านะแยกเข่าออกมันก็จะสบายดีรู้สึกสบายหลังดีไหมครับถ้าไม่รู้สึกสบายนะปรับท่าใหม่เลยนะจะแยกเข่าจะอะไรก็ได้จะตายมือเพิ่มก็ได้ขอให้มันสบายหลังสบายแล้วสบายแล้ว เอามาค่อยๆลุกขึ้นมาเป็นยังไงกันบ้างก็สบายหลังค่ะใช่มันต้องอย่างนั้นนี่คือตัวพื้นฐานที่แนะนำให้ทำผมเดี๋ยวมีวันนี้แถมท่านึงเห็นท่าตัวนี้นี่เป็นมีใครมีปัญหาระบบขับถ่ายอะไรกันไหมมีค่ะท่าตัวนี้เป็นท่าที่ถือว่าเป็นหนึ่งในท่าที่ดีที่สุดของโยคะในการแก้อาการท้องผูกดีที่ถือว่าดีที่สุดเลยแหละเพราะว่าท่าที่ดีกว่านั้นมันจะกลายเป็นท่าที่อภิมหายากเราก็จะทำไม่ได้แต่ตัวนี้มันจะง่ายและทำได้และบางคนนะบางคนน่ะทำเดี๋ยวนั้นรู้สึกเดี๋ยวนั้นบางคนนะแต่บางคนทำเสร็จแล้วกลับบ้านก็จะไม่รู้สึกอย่างช้าน่ะใครที่ปัญหาเขากลุ่มมากๆนะไม่เกิน2สัปดาห์หรอกทำแล้วนี่มันได้ผลจริงๆนะแบบผมทำลงในเฟซเนาะมีคนแชร์กันเป็นร้อยอ่ะแบบว่ามันได้ผลจัดน่ะแชร์กันเป็นร้อยๆคนมันเป็นท่าที่ใช้ลมหายใจในการกระตุ้นท้องเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนรอบนึงแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีทำทีหลังนะเป็นท่านี้นะเห็นไหมเวลาปล่อยลมมันก็เหมือนเดิมไอตัวเนี้ยคือบางคนทำวันเดียวเห็นผลเลยแต่บางคนท้องผูกมา2ปีเจอท่านี้วันเดียวบอกคู่ขาเต็มชักโครกเลยค่ะมีคนมองพูดอย่างนี้จริงแล้วคนก็จะเข้าเรียกว่าท่าดีท็อกนะวันนี้ไม่สอนท่าดีท็อกหรือบางคนเรียกร้องเพราะว่ามันได้ผลดีจริงๆแล้วเวลาที่มันเหมาะที่สุดก็คือเวลาตอนเช้านั่งห้องน้ำแบบนะมันก็ได้ตรงนั้นแหละมันก็ได้ตรงนั้นแต่นี่สอนวิธีทำให้ห้ามอย่างนึงนะอย่าไปทำตอนเราเพิ่งอิ่มทำเสร็จแล้วมันจะออกข้างบนแทนวิธีทำเราก็จะต้องหายใจออกพร้อมกับยอดตัวอย่างนี้นะให้ดูตอนแรกท้องผมติดเลยเนาะอย่างนี้ผมหายใจออกเพื่อให้ท้องไปสูญญากาศนะพอออกหมดปุ๊บสิ่งที่จะทำคือกั้นลมและก็ต้องพับคางถ้าเราไม่พับคางเราจะปวดหัวหรือไอแล้วเราก็ยืดตัวตรงแล้วก็แช่ไว้อย่างนั้นแหละแช่ไว้จนกว่าจะไม่ไหวตอนแรกๆนะส่วนใหญ่จะแช่ไว้ได้ไม่ถึง10วินาทีแต่ถ้าเราทำได้นานๆนะเราก็ทำไปบ่อยๆนะเราจะแช่ได้แบบประมาณครึ่งนาทีอ่ะมาลองดูพร้อมกันหายใจออกหายใจออกหมดกั้นพับคางยืดตัวได้ประมาณ5วินาที10วินาทีมันก็ได้ผลแล้วนะตอนแรกน่ะมันไม่มีใครได้ยุบขนาดนี้หรอกตอนผมทำแรกๆมันก็ไม่ได้มันก็รู้สึกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราทำตอนเราขึ้นมาหรือมันรู้สึกว่ามันเหมือนได้แน่นหน่อยนะตอนที่เราไปดูมันก็ไม่รู้สึกมันก็ไม่ได้ยุบอะไรแต่มันแน่นถ้ามันแน่นก็คือถูกถ้ามันขึ้นมาแล้วมันเฉยๆอ่ะไม่มีอะไรแปลว่าเรายังหายใจออกได้อีกเยอะแต่ว่าเรายังหายใจออกได้อีกเยอะจะทำกี่ครั้ง